นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีบันทึกประหลาดเล่มหนึ่งจากเมืองเหนือครับบันทึกไว้ว่า,วาข้าชื่ออินถาบ้านแม่ตำเป็นหมอผีประจำหมู่บ้าน เรื่องที่ข้าได้บันทึกไว้นี้มอบเป็นวิทยาฐานแก่คนทั่วไปให้ได้ตระหนักว่าอันวิชาอาคมและไสยศาสตร์อันเร้นลับนั้นมีจริงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ว่าศาสนาบาร,รมีของแต่ละคนที่ได้วิชามานั้นย่อมผิดกันย่อมมีเด่นมีด้อยผิดกันไปตามกันไปด้วยสำหรับข้านั้นตาบอดบอดไปข้างหนึ่งเพราะความสนเมื่อเด็กๆ็ ประกอบกับรูปร่างของข้าก็ไม่สมประกอบขาสั้นกว่ากันข้างหนึ่งจึงพูดได้ว่าอัป,ปลักษณ์กว่าผู้อื่นตั้งแต่เด็กจนโตข้าถูกล้อเลียนแล้วก็ถากถางจากเพื่อนพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ว่าข้าจะอดทนอดกลั้นแต่ก็ทนไม่ไหวข้ามักจะไปถามแม่ข้าว่าให้ข้าเกิดมาทำไมแม่บอกกับข้าทุกครั้งบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมลูก ทนต่อไปจนลูกเอ้ยที่ข้าเสียใจที่สุดก็คือเมื่อข้าถูกตอกหน้าจากสาวที่ข้ารักเธอชื่อจันแก้วเธอบอกกับข้าอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ว่าหากมีคนอย่างอ้ายเป็นผัวข้าเจ้าขอตายดีกว่าตั้งแต่นั้นมาข้าก็ไม่เคยรักใครอีกเลยเพราะรู้แล้วว่าเปลืองตัวเปลืองหัวใจวันนั้นข้ากลับจากขึ้นเขาได้พบกับชีประขาวคนหนึ่ง นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้หนวดเรราขาวพลนแกเห็นข้าเดินผ่านมาก็ร้องทักเอ้ยหนุ่มเอ้ยขอน้ำกินสักอึกสองอึกเธอขากระหายน้ำแถวนี้ก็ไม่มีบ้านคนเลยข้าก็ปลดกระบอกน้ำจากหลังมาแล้วก็ส่งให้จีปะขาวบอกกับแกด้วยเมตตาที่เปี่ยมในหัวใจดเดื่มเลยลงุงดื่มให้หมดเลยเอาให้หมดแล้วก็ได้ข้ากินอิ่มละ เดี๋ยวเดินไปอีกไม่กนานก็ถึงบ้านคันแล้วหลังจากดื่มน้ำจนหมดกระบอกแล้วชีประขาวก็เรอเอื้อกมือไม้สันแสดงให้เห็นถึงความหิวโหวยข้าหยิบห่อข้าวเหนียวในยา่ากับเนื้อเค็มปิ้งส่งให้ชีประขาวท่านก็รับไปด้วยความดีใจไม่นานก็หมดทั้งข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อเค็มขอบใจเองมากนะที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเอาเถอะข้าจะขึ้นไปพักบนเขาที่เพิงราง ข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนเจ้าหรอกนอกจากวิชาอาคมที่พอจะช่วยให้เจ้ามีเงินมีทองใช้ใจ่ายจนลบปมด้อยออกไปได้บ้างหากเจ้าสนใจให้มาหาข้าคืนนี้เวลาเดือนตรงหัวข้าจากชีประขาวมาด้วยจิตใจที่สับสนข้าเป็นคนจนรูปร่างอัป,ปลักษณ์วิชาความรู้ก็ไม่มีได้แต่ขึ้นเขาไปหาของป่ามาขายพอประทังชีวิต หากได้วิชาอาคมมาเสริมอาจจะเพิ่มรายได้ในการดำรงชีพให้เพิ่มขึ้นกลับไปถึงบ้านก็นอนคิดในที่สุดก็ตัดสินใจไปพบชีปะขาวข้านึกแล้วว่าเองต้องมาข้าดูนรลักษณ์ของเองแล้วเหมาะสำหรับการถ่ายทอดวิชาจริงๆ <c oughs> ข้าเองก็พูดไม่ออกเพราะฉีปะขาวที่พบตอนนี้ผิดกับตอนกลางวันผิวพันวรรณะผุดพองเป็นยองใหญ่ เมื่อกระทบกับแสงจันทร์วันเพ็ญหนวดคราวที่ขาวพโพลนก็กลับดกดำเป็นมันผมที่ยาวสยายก็ถูกมุ่นไว้อย่างดีเออท่านคือคนที่เคยพบข่าเขาเรียกข่าว่าโยคีอายุวัฒนเพราะข่าดำรงสังขารให้เป็นหนุ่มมานับร้อยปีป่าหิมผ่านคือแดนของข่าอยู่ในชมพูทวีปโนนอา้าวแล้วท่านไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงพูดภาษาท้องถิ่นได้อะมันเป็นฌานอย่างรู้ เยาว่าแต่ภาษาคนเลยภาษาสัตว์ข้าก็พูดได้เข้าใจได้เออข้าอยากจะได้วิชาจากท่านแล้วแต่ท่านจะสอนให้ชีะขาวก็นั่งหลับตาไปนิ่งนานก่อนจะลืมตาขึ้นจ้องหน้าข้าแล้วก็พูดกับข้าบอกว่าวิชาเปิดป่าชา้าเปิดโลกวิญญาณตลอดจนการกำราบผีนะแล้วก็วิชาสุดท้ายคือได้ผีเป็นเมีย ออสามวิชาข้างต้นนะคะเข้าใจแต่วิชาสุดท้ายเนี่ยสงสัยอย่าสงสัยเลยรูปร่างของเจ้ามันอับปลักษ์มีเมียเป็นคนะคงลำบากมีเมียเป็นผีดีกว่าไม่ต้องหาเลี้ยงให้เหนื่อยเปล่าๆจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่หากจะเรียนต้องรับปากใครมั่นเหมาะนะเรียนเรียนเรียนค่าเรียนให้ข้ารับปากอะไรก็ได้แต่ข้าขอฟังก่อนไม่งั้นก็ไม่รับปากเดี๋ยวกลัวจะผิดใจกันเปล่าๆง่ายมาก คือเจ้าจะต้องมีเมียผีตลอดไปจะมีเมียคนไม่ได้วันใดมีเมียคนไม่ตัวเจ้าก็เมียคนของเจ้าแหละต้องตายเพราะผิดคำสัญญาอมอืรับปากได้เพราะว่าชาตินี้คงไม่มีผู้หญิงที่ไหนเขามายอมเป็นเมียข้าแน่ถ้ารับปากได้ก็ไปเก็บดอกไม้ป่ามาเอาใบสักมารองสมมุติว่าเป็นผ่านแค่นี้ก็พอ ข้าก็ออกไปเก็บดอกไม้ป่าวางบนใบศัก์แล้วนำมามอบให้ชีปะขาวอายุวัตชีปะขาวรับไปพนมไว้กับอกพร้อมกับเปล่งเสียงเป็นภาษาที่ข้าไม่เข้าใจอยู่ครู่หนึ่งก็เปล่งเสียงดังกังวานไปทั้งป่าข้าขอถวายบูชาแด่ท่านเท้าจตุโลก,กบาลขอได้มารับเครื่องบูชานบัดนี้กล่าวจบชีปะขาวก็โยนใบศักและดอกไม้ขึ้นไปกลางอากาศเบื้องหน้าท่าน ใบสักและดอกไม้กระจายหายไปในอากาศเหมือนกับเล่นกลข้าอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นมายาเป็นภาพลวงตาหรือว่าของจริงข้าก็เอามือหยิกตัวเองยังรู้สึกเจ็บเออเรื่องจริงแน่ขคามาได้ฝันอย่าสงสัยเลยบริวารของท่นทานเท้าจจตุโลกบาลมารับนำไปถวายแล้วชีขวขาวก็ขวักมือให้ข้าเข้าไปใกล้ๆท่านพูดกับข้าบอกว่า ข้ามีเวลาน้อยคงสอนเจ้านานไม่ได้ต้องใช้ทางลัดเข้าไปด้วยมโนมยิทธิหันหลังให้ข้าแล้วนั่งสมาธิอย่าวอกแวกหูฟังสิ่งที่ข้าพูดทำจิตให้เป็นหนึ่งเอาละเตรียมพร้อมข้าก็ทำตามนั่งสมาธิหลับตานิ่งสนิทหูได้ยินเสียงชีปะะขาวตลอดเวลาไม่วอกแวกไปไหนเลยขอเจ้าจงกล่าวคาถาตามข้า จิรังวัตยังกายอยจิรังวัตยังกายอยจิรังวัตยังกายอยท่องไว้ท่องไว้จิตเจ้ากำลังเป็นเอกคตาไม่ง่วงไม่สลืมสลื้อแจ่มใสสว่างข้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆมีกระแสลมเย็นวูบมาที่กลางกระมม่อมข้ารู้สึกว่าจิตโปร่งใสเหมือนแก้วเสียงฉีประขาวสั่งให้ข้าทำตามอีกครั้งหนึ่งค่อยๆลืมตาชา้าๆ พยายามจำความรู้สึกนี้ให้ได้ทุกครั้งที่ทำวิธีจะพบกับสิ่งที่เจ้าต้องการพอข้าลืมตาก็พบว่าป่าทั้งป่ากลายเป็นหมู่บ้านมีผู้คนพลุกพล่านเหมือนกับหมู่บ้านใหญ่ๆทั่วไปเสียงชีประขาวก็ดังกังวานแต่ไม่เห็นตัวเขาเรียกว่าเมืองผีทุกคนเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่ที่เจ้าเห็นเป็นตัวตนก็เพราะว่าเจ้าสามารถปรับตัวให้เป็นภพภูมิเดียวกันกับเขา มีข้อแม้ว่าต้องการคุยกับสาวบ้านไหนก็ขึ้นไปคุยแต่อย่าแตะเนื้อต้องตัวเป็นอันขาดหูได้ยินเสียงไก่ขันเมื่อไร่เฮรีบลงจากเรือนแล้วก็เดินออกจากหมู่บ้านไม่งั้นจะเกิดอันตรายหากว่ารักกันแล้วก็สาวเจ้ายินดีสมสู่ด้วยก็จงตัดสินใจว่าจะตกลงหรือเปล่าการมีเมียผีนั้นต้องเข้าใจว่ามันผืนกฎธรรมชาติจะมายุ่งกับคนไม่ได้ กลางวันนอนกลางคืนตื่นเพื่อจะได้นอนกับเมียผีวันใดผิดคำสัญญาจะต้องตายเพราะเมียผีจะเล่นงานหากตัวเองไม่ตายคนที่มาเป็นเมียนั่นแหละตายข้าก็เลยทดลองเดินขึ้นไปนั่งคุยกับสาวแต่ละบ้านหน้าตาเนื้อตัวสะสวยนุ่งห่มแบบโบราณผิวพรรณวนะผุดผ่องกว่าคนธรรมดาข้าเคลิบเคลิม้มจนแม้ได้ยินเสียงไก่ขันดังก็ไม่ใส่ใจ ทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงชีประขาวตาวาัดด้วยความฉุนเฉียวจงรู้สึกตัวอย่าให้กิเลสครอบงําไม่งั้นจะเป็นอันตรายเร็วเข้าเร็วข้ากล่าวลาสาวก่อนจะลงจากบันไดบ้านมายืนที่ลานดินหน้าบ้านทันใดนั้นหมู่บ้านก็กลายเป็นป่าเหมือนเดิมแสงเงินแสงทองจับขอบว่าร่างของชีประขาวอายุวัดก็ค่อยๆละลายกลายเป็นร่างอันโปร่งใสคำพูดสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือ มันรักษาศีลภาวนาจำอารมณ์ที่เข้าสู่โลกวิญญาณเอาไว้ให้แม่นข้อห้ามอย่าละเมิดเป็นเด็ดขาดร่างของชีประขาวก็หายไปพร้อมกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์เหลือแต่ตัวข้าที่ยืนกว้างอยู่กลางป่าแต่เพียงลำพังในโสตประสาทของข้าได้ยินแต่เสียงย้ำของชีประขาวที่ว่าจงจำอารมณ์ขณะที่จเจริญชานจนเข้าสู่ภพของปีศาจเอาไว้ให้ดีเวลาเข้าไปจะได้ง่ายหน่อย อีกอย่างหนึง่งขอเตือนว่าศีลห้าอย่าละพึงเจริญไว้จะได้รักษาวิชาไว้ได้จะพาใครเข้าไปต้องแน่ใจว่าผู้นั้นจะปฏิบัติตามกฎที่ได้วางไว้ไม่งั้นจะเป็นอันตรายแก้ไขลำบากข้าก็พยายามรักษาวิชาไว้เท่าชีวิตเมื่อมีเวลาก็มักจะออกจากบ้านไปเที่ยวได้หาทําเลดีๆ เช่นตามสถานที่ที่รกร้างอันเคยได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรโบราณเมื่อเจริญชานจนได้ระดับอารมณ์ที่ฉีประขาวได้สอนแล้วก็ถอนจิตลืมตาที่แห่งนั้นเป็นหมู่บ้านในอาณาจักรฮริพุนชัยของพระนางจาม,มาเทวีการแต่งกายงดงามตามประเพณีบ้านปลูกกันเรียงรายผู้หญิงที่ยังไม่ได้มีคู่ครองก็นั่งสาวไหมกรอไหม มีผู้หนุ่มมาช่วยขับกล่อมเพลงด้วยสล้อสอซึงที่ทำประนีตกว่าปัจจุบันเมื่อขเดินเข้าไปการแต่งกายก็ผิดไปจากที่ชาวบ้านแต่งก็เลยมีผู้ที่เป็นองครักษ์ที่ทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านตรูกันเข้ามาร้อมด้วยอาวุธสั้นยาวข้ากำหนดจิตตามที่ชีประขาวอายุวัฒศรสอนระลึกถึงผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านพลันก็มีเสียงตวาดดังลั่นมาจากภายนอกวงที่ล้อมข้าอยู่ ทุกคนชะงักการเคลื่อนไหวหยุดได้แล้วเขามาจากอีกพบหนึ่งหากเขามีเจตนาไม่ดีเขาจะเข้ามาไม่ได้ศีลของเขาดีจึงข้ามพบมาหาพวกเราได้วงล้อมเปิดออกชายสูงอายุผิวพันธุ์ผุดผ่องเกล้ามวยผมไว้ด้านบนนุ่งขาวผมขาวดวงตาเป็นประกายแจ่มใสผ้าเฉียงไหลพริว้วเมื่อถูกลมพัดก็เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าข้าข้าขอยกมือไหว้ทำความเคารพ ชายผู้นั้นก็ยกฝ่ามือขวาขึ้นเสมออกเป็นการตอบรับสมัยของพวกเราผู้อาวุโสจะตอบรับการคารวะของผู้น้อยด้วยการยกมือแบบนี้ท่านมาจากแดนไกลเราในนามของผู้เท่าจ่าบ้านขอต้อนรับมาดีก็ดีด้วยหากมาไม่ดีในชีวิตจะวอดวายเออผมเป็นสิทธิประขาวอายุวัฒน์ครับได้วิชามาแล้วก็ท่องมาในแดนแห่งภพภูมิ นึกแล้วว่าจะต้องเป็นสิทธิท่านชีปะขาวท่านไม่ใช่มนุษย์แบบท่านหรือแบบที่พวกเราเคยเป็นท่านเป็นนักสิทธิพิธยาธรจากแดนหิมพ,พานไม่รู้จากการร่วงโรยแห่งสังขารเพราะว่าได้ปฏิบัติอิทธิบาทสีจนสามารถดำรงสังขารได้ตามแต่จะต้องการในโลกของท่าน,นมีสิทธิท่านอายุวัตไม่มากที่เข้ามาในนี้ท่านเป็นคนที่สองคนแรกละเมิดกฎ เพราะมีจิตมาผูกพันในนางวิสาเทวีซึ่งเป็นสนมของพระแม่จามาเทวีซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ที่นี่ตอนนั้นกลับมาเยี่ยมบ้านผลของการละเมิดก็คือวิญญาณแตกดับคืนร่างไม่ได้ตายอยู่กับที่นั่งสมาธิท่านจะต้องการบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออผมเพียงแต่ทดลองวิชาเท่านั้นครับไม่ได้คิดเกินเลยแต่ประการใดเอาละเราเชื่อใจท่านมาเถอะเราจะพาไปยนโฉมนางวิสาเทวีให้เต็มตา บรรดาองครักษ์ผู้ดูแลความปลอดภัยของบ้านเปิดทางให้ผู้เท่าจากบ้านเดินนำหน้าพาข้าเดินไปยังบ้านที่ปลูกอยู่ถัดออกไปไม่ไกลเป็นบ้านใต้ถุนสูงมีโคมแขวนให้แสงสว่างเรียงรายอยู่ตามระเบียงมีตรงหรือว่าธงผ้าหลากสีห้อยเป็นระยะระยะกลิ่นกายหอมลอยผสมกับกลิ่นดอกไม้ทำให้ข้านเคลิบเคล้มเหมือนกันอยู่ในแดนหิมพานใต้ต้นปาริชาตทีเดียว ผู้สาวสองนางโผล่มาปรากดร่างที่หัวบันไดด้านบนร้องถามผู้เท่าจ่าบ้านว่าพ่อเท่าพ่อเท่าพาใครมาอีกละ่ะรายก่อนวิญญาณแตกไปดวงหนึ่งแล้วไม่กลาบเหรอเออผู้หนุ่มก็เป็นคนดีมาเยือนบ้านเราต้องการพบแม่นางวิสาเทวีผู้เท่าจึงพามาบอกนางด้วยเถอะผู้สา,สาวสองนางก็หายก็ไปสักครู่ก็กลับออกมาร้องบอกผู้เท่าจ่าบ้าน อ,อวิสาเทวีอนุญาตแล้วรออยู่ในห้องโถงผู้เท่าจากบ้านก็พากันเดินขึ้นบันไดในห้องโถงแม่นางวิสาเทวีนั่งพับเพียบอยู่บนตังใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตจมูกโดง่งริมพิปากแดงเรื่อสวงอกมีผ้าคาดกับสบายาท่อนล่างสวมสิ้นไหมถักทอด้วยการดุนลายนูนสลับสีขั้นโดยไหมทองดูเป็นประกายแวแววาวจับตา ข้าถึงตะ,ตะลึงเพราะว่าแม้สาวงามในหมู่บ้านแล้วก็ในเมืองที่ข้าได้เคยเห็นเคยรู้จักไม่อาจจะเทียบเทียมนางได้เลยในด้านความงามเหมือนถูกสะกดเอาไว้จนนางเอ่ยทำลายความตะลึงขึ้นว่าขอต้อนรับสู่อาณาจักรทวาราวดีมอนของพระนางจามเทวีพระนางสถิตณาริพุนชัยนครเราเป็นข้าช่วงใช้พระนางได้รับมหาการุณาธิคุณให้ลากลับมาเยี่ยมมารดาที่ป่วยอยู่ด้านในโนน เสียใจกับเพื่อนของท่านที่ทำผิดกฎจนดวงวิญญาณเขาสลายเออหามิได้พระนางผู้นั้นนะ่ะเขาหาได้เป็นเพื่อนของข้าไม่เป็นศิษฐ์ผู้พี่ร่วมอาจารย์ชีประขาวอายุวัฒเท่านั้นเองนางวิสาเทวีก็เชิญผู้เท่าจ้าบ้านกับข้าให้นั่งลงบนม้านั่งเสมอกับตังที่นางนั่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วนางก็ให้สาวใช้ย,ยกขันเงินขนาดใหญ่ภายในบรรจุน้ำลอยดอกมะลิ น้ำเป็นสีแดงจัดสาวใช้ก็ตักใส่ใส่จอกส่งให้ข้าข้าก็ยกจอกขึ้นจะดื่มด้วยความเคยชินแต่ะเท,เทยังไงน้ำก็ไม่ไหลออกมาท่านผู้มาเยือนท่านลืมแล้วหรือว่าท่านเป็นเพียงกายทิพย์ไม่สามารถจะดื่มกินได้ดูดกายเนื้อวางลงเถอะข้าก็าระลึกได้ว่าพลาดไปก็เลยวางจอกไว้ที่โตะ๊ะวางขันด้านหน้าเพ่งดูจอกและน้ำในจอกนึกในใจว่าดื่ม พลันในปากก็รู้สึกถึงความหวานหอมของน้ำกับความชื่นใจทันทีน้ำฝางปรุงสมัยของเรานี้ใช้ปรุงกับน้ำดอกไม้ดื่มแก้กระหายเป็นน้ำบำรุงกำลังสมัยของท่านเนี่ยลืมกันไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอเอฝางนะั้นมีมากมายแต่ใช้ทำยาต้มหมดไม่ได้ใส่ใจนำมาทำน้ำฝางปรุงแต่อย่างใดานางพูดได้ถูกต้องแล้ว ขณะนี้ในสมัยของเราพระนางอยู่ในปลายพระชนทรงมอบภาระให้พระโอรสว่าราชการส่วนพระนางทรงพักผ่อนไพรฟ้าต่างภาวนาให้พระนางมีพระชนมายุยืนนานด้วยหาริพุนชัยนครภายใต้การปกครองของพระนางนะร่มเย็นนักข้าก็สนทนากับนางบิสานานเท่าไรก็ไม่อาจประมาณได้พลันหูก็ได้ยินเสียงไก่ขันบอกยามดังกระชั้นก็เลยระลึกได้ว่าถึงเวลาจะต้องออกจากหมู่บ้านทวาราวดีแห่งนั้น เสียงนางวิสาเทวีก็บอกกับข้าบอกว่ายังมีเวลาอีกชั่วไก่บอกยามหากไก่บอกยามอีกครั้งท่านจะต้องกลับไม่งั้นวิญญาณจะแตกสลายไปน่าเสียดายนะักคุยกันอีกไม่นานเสียงไก่ขันก็ดังขึ้นอีกข้าก็ไม่รีรอละหลับตานั่งสมาธิดำรงอารมณ์สู่อารมณ์เดิมที่เข้ามารู้สึกว่าตัวเบาและเริ่มหมุนช้าๆจากนั้นก็ดิ่งวูบลงรู้สึกตัวในท่านั่งสมาธิ น้ำค้างตกเปียกชุ่มเสื้อผ้าท้องฟ้าเริ่มมีแสงเงินแสงทองข้าก็ลุกขึ้นดัดตัวก่อนที่จะก้าวเดินออกจากที่นั้นมาด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ที่แน่ๆก็คือภาพของนางวิสาเทวียังติดตาอยู่ข้าไม่สงสัยเลยว,ว่าทำไมสิทธิผู้พี่ของข้าจึงตกหลุมสเสน่ห์ของนางวิสาเทวีจนวิญ,ญญาณสลายกลไกนี้เองที่ทำให้ผู้คนหลงติดอยู่ในชีวิตที่จมอยู่ในปลักแห่งกรม เหตุแห่งพบชาติการเวียนไหวตายเกิดพบแล้วชาติเล่านี้เองที่สมเด็จพระทศพลยานจึงทรงประกาศพรหมจรรท์การเว้นจากกามกิจทั้งพวงอันเป็นบ่วงที่พญามารได้วางดักผู้คนเอาไว้ให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะตลอดกาลพรหมจรรท์คือการทำลายบ่วงพญามารเป็นขั้นแรกก่อนจะใช้อริยสัจสี่แล้วก็มรรคแปดพาตัวสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขทุกสถานต่อไปในที่สุดเช้าตร่วันนั้น ข้ารู้สึกปลอดโปรงโล่งใจแล้วก็มีสุขลึกๆแม้ว่าจะไม่ได้นอนพักผ่อนแต่การนั่งสมาธิไปยังปรพภที่เป็นการทดลองวิชาของข้าทําได้สําเร็จและสามารถรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับท่านฉีปะะขาวอายุวัตรักษาวิญญาณไม่ให้แตกดับจนกลับมาได้อย่างปลอดภัยข้าจะต้องทดสอบต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้อยู่ตัวแล้วก็เกิดความชํานาญในการเข้าออกมิติ หากวันใดสิทธิ์ของข้าเกิดพลาดพลั้งจะได้ตามไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะหากวิญญาณแตกสลายหมายถึงร่างก็ดับตามไปด้วยแน่นอนวิชาถ่ายทอดได้แต่ผู้รับจะทำได้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่วาสนาบารมีสำหรับข้านั้นจะไม่ขอละเมิดเป็นอันขาดไม่ยอมให้ท่านจีประขาวอายุวัตมาตำหนิข้าได้ว่าเป็นคนนอกคอกเพราะสิทธินอกคอกเป็นภัยแก่อาจารย์ เป็นผู้ทําลายชื่อเสียงของอาจารย์ให้ย่อยยับอีกด้วยนี่คือสิ่งที่ข้ายึดมั่นถือมั่นมาจนตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้มีเรื่องแปลกๆที่ยายทองใบเล่าให้ลูกหลานฟังว่าที่ไซน้อยบ้านเก่าที่ยายใบเคยอยู่นะผีดุเหลือเกิน ผีมาหลอกคนหลายคนนะคนที่เดินกลางคืนคนไปหาปลาคนไปธุระกลับมืดค่ำแถวนั้นก่อนโน้นเป็นป่าต้นไม้เยอะคนอยู่กันแบบชาวบ้านยังไม่เจริญหรอกไฟฟ้าก็ยังไม่มีน่ากลัวมากกลางคืนนะเย่บาบก็ว่างันยายเองก็กลัวมากค่ำแล้วไม่ออกจากบ้านรอกกลัวผีหลอกแต่ถ้ามีลิเกมีหนังยายก็ไปนะ ไปก็ไปกันเป็นกลุ่มหลายคนไปกันเป็นหมู่ก็ไม่กลัวสนุกซะด้วยซ้ําแต่ว่ายายจะไม่อยู่ข้างหลังหรอกจะเดินอยู่กลางๆให้คนอื่นอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแทนมีอยู่วันหนึ่งเขามีหนังกลางแปลงกันยายก็ชวนเพื่อนไปดูหนังกันเพื่อนก็ตกลงรวมตัวกันได้เจ็ดคนก็พอจะเป็นเพื่อนกันได้สบายสบายยายยังเป็นสาวรุ่นอยู่เวลานั้นพ่อแม่ของยายไม่ยอมให้ไปไหนคนเดียวดูว่ไปกันแค่คนสองคน บอกว่าไปกันเยอะๆจะได้ช่วยกันได้เมื่อมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะจะสั่งเลยว่าเกิดเรื่องอย่าทิ้งกันนะให้ช่วยกันรวมตัวกันเอาไว้อย่าเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดคนเดียวไม่ดีเป็นเพื่อนกันต้องรักกันเอาไว้มากๆแล้วคนอื่นก็จะทําอะไรเราไม่ได้ไอ้บริเวณที่สําคัญที่คนหวาดกลัวนะมีต้นไทรใหญ่แผ่กิง่งใบร่มครึ้มอยู่หลังหมู่บ้านทางที่เดินกันไปจะต้องผ่านตรงนี้ แล้วก็ที่ต้นสายใหญ่นี่แหละมีผีต่อโบบริเวณใกล้ๆเป็นที่เปลี่ยวมากคือนั้นรวมตัวกันได้แล้วก็ออกเดินทางเพื่อจะไปบ้านงานที่เขามีหนังกลางแปลงให้ดูเป็นงานบวชบ้านนี้ปู่เขารวยบวชหลานชายก็เลยมีหนังให้เพื่อนบ้านดูกันคนเยอะตอนที่เดินกันไปนอกจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกมากหน้าหลายตาไปกันเป็นแถวแถวส่งเสียงคุยกันเจียวจ้าวจอกแจก ผ่านต้นไซก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ขากลับนี่สิยายเกิดหลงกับเพื่อนคนมันเยอะมากอะ่ะนะที่หลงก็เพราะยายไปซื้อขนมกินขณะที่เพื่อนเพื่อนนั่งดูหนังกันอยู่แล้วเรื่องไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นปรากฏว่าพวกมาดูหนังตีกันมีเรื่องกันคนก็แตกคือวิ่งหนีคนละทิศคนละทางเพราะกลัวโดนลูกหลงหนังเขาก็หยุดฉายเจ้าภาพก็มโมโหมีหนังให้ดูแล้วมาชกมาต่อยมาตีกัน ก็เลยสั่งหนังเลิก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 ไม่ต้องฉายแล้วคนก็กลับบ้านกันส่วนยายก็มัวแต่ตามหาเพื่อนว่าไปทางไหนกันหาย่ังไงก็ไม่เจอมารู้ภายหลังว่าเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วเพราะนึกว่ายายกลับแล้วเหมือนกันทําไปทํามาเหลือยายคนเดียวที่ยังไม่กลับเพราะมัวแต่รอคนอื่นจริงๆยายก็จะไม่รอเหมือนกันแต่กลัวเพื่อนจะหาว่าหนีกลับก่อนนี่เรื่องมันเป็นอย่างี้ ยายรอจนคนกลับเกือบหมดว่าไม่เห็นกลุ่มเพื่อนก็ใจหายรีบเดินกลับเอาละสิทีนี้ยายไม่มีเพื่อนที่เดินกลับถึงบ้านเลยมีเหมือนกันที่คนรู้จักกันแต่พอเขาถึงบ้านเขาก็เลี้ยวเข้าบ้านก่อนจะถึงต้นสายใหญ่เหลือยายคนเดียวเดินเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไปยายกลัวจนสั่นเลยไม่รู้จะทำยังไงยายแข็งใจเอาเป็นไงเป็นกันวะยายก็ก้มหน้ากลมตาเดิน ยิ่งเข้าใกล้ต้นไทรก็ยิ่งหนาวสันขาก็ชักจะแข็งทื่อแทบจะก้าไม่ออกมันมืดแต่ก็ไม่มืดมากนักพอจะมองเห็นอะไรอยู่รังๆแต่มันเงียบมันเปลี่ยวมันไม่มีใครสักคนเลยแล้วก็มีแต่ป่าไม้แล้วก็มีลำคลองอยู่ใกล้ต้นไทรยายนะอยากจะวิ่งมากที่สุดแต่กลัวเสียขวัญตอนผ่านต้นไทรยายจำอ้าวอ้าวตั้งใจจะไม่ดูไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น แต่แล้วยายก็เหลือไปเห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ซ้ายมือใกล้ต้นไทรตกใจเพราะคิดว่าไม่ใช่คนแนะ่ตัวน่ะเท่าคนแต่ว่าหัวที่ใหญ่ยังก็โอ่งน้ําใบย่อมย่อมแล้วสีขาวๆที่สําคัญตาสองข้างในกลวงโบ๋เลยยืนนิ่งแข็งทื่อยายกรีร้องไม่ออกก้าวขาก็ไม่ออกพอดีมีเสียงนกแสกมันร้องแซกแซกยายสะดุ้งเหือกนึกได้วิ่งเลยยายกลัวมากอ่า กลัวจนวิ่งเลยบ้านไปไกลถึงได้นึกได้รีบวิ่งย้อนกลับมาเข้าบ้านเหนื่อยจนพูดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วน่าจะกลัวจนสมองกลับซะมากกว่าผีที่หลอกยายนะมันเป็นคนที่โดนฟันคอหัวขาดกระเด็นแล้วเขาก็ขุดหลุมมันฝังร่างเอาไว้ที่โคนต้นไทรส่วนหัวเอาไปฝังไว้อีกที่หนึ่งในไร่ของชาวบ้านคนตายนะโดนดักฆ่าเพราะว่าสร้างความแค้นให้คนอื่นเอาไว้เยอะเป็นนักเลงทําตัวเกกะระรานคนอื่นแล้วก็ชอบวนลามผู้หญิง ก็เลยโดนมือดีปิดชีวิตเสียไม่มีใครรู้ว่าเขาตายนอกจากคนที่ลงมือสังหารเขาสงสัยว่าเขาหายไปไหนแต่ไม่นึกว่าโดนฆ่าตายแล้วแค่นึกว่าไปทําเละเทะที่อื่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วอะจนมีคนเห็นเขายืนใต้ต้นไทรยืนแบบไม่มีหัวแต่ก็ยังไม่รู้กันว่าเป็นเขาอยู่มาบ่ายวันหนึ่งตาคนนึงไปขุดหลุมจะปลูกต้นไม้ที่ไร่ก็ขุดไปไปเจอหัวของเขาเข้าก็เรียกคนมาดู มันเน่าเละจนไม่รู้ว่าหัวใครแล้วตาคนนั้นก็เลยเอาหัวไปฝังไว้ที่โคนต้นไทรหลังจากวันนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นผีที่มีคนเคยเห็นยืนไม่มีหัวจนเรียกว่าผผีหัวขาดเนี่ยตอนหลังเกิดมีหัวแต่เป็นหัวกระโหลกขาวๆมีคนสงสัยว่าผีน่าจะตา,ตายตรงนั้นก็ลองขุดหากันดูเจอร่างที่ไม่มีหัวก็เดาวกันว่าหัวนะั้นน่าจะเป็นของร่างนั่นแหละก็เลยเอาหัวมาฝังกับร่างรวมกันไว้ แต่ไม่มีใครคิดจะเอาศพนั้นไปเผาหรือว่าย้ายไปไว้ที่อื่นก็ปล่อยให้เป็นผีเฝ้าต้นไทรอยู่ต่อไปผ่านไปหลายปีถึงได้มีข่าวว่าศพไร้ญาตินั้นเป็นใครความลับมันปูดออกมารู้กันอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครคิดจะจัดการอะไรกับศพญาติของคนตายนะ่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วมันก็เลยยังอยู่ที่ตรงนั้นน่ะหลอกหลอนผู้คนเรื่อยมาไม่มีใครคิดจะทําบุญกรวดน้ําไปให้เลยนะมันก็เลยกลายเป็นผีที่เต็มไปด้วยบาปเกลกรัง ติดแน่นวิญญาณนั้นอยู่เพราะว่าทำบาปทำกรรมเอาไว้เยอะครับเรื่องของผีหัวขาดที่น่ากลัวในอีกเรื่องนึงนะครับในเล้งในเล้งกับเมียอาศัยอยู่บ้านาบ้านพี่เมียที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถซ่อมสีรถยนต์อ่า ในเล้งกับเมียก็ช่วยงานเฮียหอซึ่งเป็นพี่เมียอยู่ที่นี่ด้วยมีอยู่วันหนึ่งมีรถสีแดงขับเข้ามาเขาเอามาทําสีปรากฏว่าไปโดนชนด้านข้างแถบคนขับเฮียก็รับงานเอาไว้มันแปลกพิลึกเลยทีเดียวพอในเล้งเห็นรถคันนี้ก็รู้สึกอึอดอดัดเหมือนกับจะหายใจไม่ออกแล้วอีกความรู้สึกหนึ่งที่ประดังเข้ามาก็คือแกงหงุดหงิดแถมแขวงด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วย มันทำเอาแกไม่เป็นอันทำงานมันงุดหงิดสำคัญใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแปลกแท้แกไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้กรบรถคันไหนมาก่อนในเลี้ยงทนอยู่สองสาวันจนทนไม่ไหวก็เลยบอกเยาะบอกเฮียเฮียรีบทำรถคันแดงนี่ให้มันเสร็จเร็จไปซะเถอะเฮียเฮียก็มองน้ะก็ถามว่ามันเรื่องอะไรล่ะรถเพิ่งจะเข้ามาก็ต้องทำตามคิวที่คนนัดเอาไว้จะกระโดดข้ามไปได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่า ในเล้งก็เลยบอกความจริงไปว่าผมรู้สึกไม่ค่อยจะดีกับรถคันนี้แล้วก็ถ้าพูดให้ถูกก็คือรถคันนี้ทําให้ผมเกิดความรู้สึกมันไม่ค่อยจะมั่นคงเฮียก็บอกว่าเอ้ยคิดอะไรไม่เข้าเรื่องเขาก็เลิกสนใจเรื่องที่ในเล้งพูดคืนหนึ่งราวๆห้าทุ่มในเล้งก็มองออกไปอย่างไม่ตั้งใจก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งสูงใหญ่เดินหายไปทางรถเก๋งสีแดงคันเจ้าปัญหานั่นแหละในเล้งก็รีบเปิดไฟให้สว่างแต่ว่าไม่เห็นใคร ก็เลยเรียกเฮียฮอมาบอกเรื่องสําคัญเฮียก็ให้เปิดไฟสว่างทั้งอู่เลยไปเอาปืนออกมาแล้วก็ตะโกนออกว่าใครเข้ามานะออกไปซะไม่งั้นยิงนะเงียบเฮียก็ตะโกนอีกสองครั้งถ้าไม่ออกไปเจอเข้าที่นี้เอาตายเลยนะบุกรุกเข้ามานะเงียบอีกตามเคยเฮียก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าไปสองนัดเปรี่ยงเปรียง,ยงไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าไม่มีใครโผล่มาให้เห็นก็เลยคิดกันว่ามันคงหนีไปแล้ว พอหลังจากนั้นนายเล้งก็เข้าห้องนอนก็รู้สึกหนาวสะท้านสั่นไปทั้งตัวเหมือนกำลังจะจับไข้ก็เลยนอนก่อนที่ภรรยาจะเข้ามาในห้องพอล้มตัวลงนอนเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่ได้การเลยก็เลยร้องเรียกภรรยาจะให้มาช่วยแต่มันกลายเป็นว่าเสียงก็ไม่มีแล้วก็รู้สึกหนักอึ้งเหมือนกับโดนหินก้อนใหญ่มันทับในเล้งเริ่มหายใจไม่ออกดิ้นดิ้นใหญ่ แต่เท่าที่ทําได้ทั้งหมดก็คือขยับแขนขยับขาได้เพียงเล็กน้อยและใบหน้าก็หันได้นิดเดียวแกก็รอว่าเมื่อไร่ภรรยาจะเข้ามาในห้องคนนานแสนนานที่รออยู่เธอก็ไม่เข้ามาอตายแล้วเราคงจะเป็นอมาพลึกอมาพาดอะไรทํานองนั้นไปแล้วเสร็จแล้วในเล้งก็ได้ยินเสียงมือถือดังอแกรับไม่ได้มันก็ดังเข้ามันต่อไป เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาร้องตะโกนเข้ามาว่าพี่โทรศัพท์ทำไมไม่รับหลับหรือไงนายเล้งก็พยายามทุกอย่างที่จะให้เธอรู้ว่าได้ยินรู้ทุกอย่างแต่ขยับตัวไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้โทรศัพท์ก็ดังอยู่อีกจนกระทั่งเธอเข้ามาคว้าโทรศัพท์รับก็คงจะมองเห็นสภาพของผัวแล้วเธอก็พูดโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นน้องสาวของนายเล้งโทรมา แต่ว่าเธอเห็นอาการแปลกๆของนายเล้งก็เข้ามาดูใกล้ๆแล้วก็พูดโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็บอกน้องสาวว่าอ่านายเล้งเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็เธอวางโทรศัพท์ลงก็ขย่าวตัวนายเล้งอย่างแรงแกก็พยายามจะช่วยตัวเองเธอก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เรียกเฮียให้เข้ามาดูเฮียเข้ามาเห็นก็บอกให้ส่งโรงพยาบาลแต่เมียบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูก่อนเธอก็ตบหน้าฉาดสองทีอ่านายเล้งสะดุ้งเฮือกเลย เธอก็ขย่าวตัวในเล้งแรงๆก็ค่อยๆขยับเนื้อตัวแขนขาได้ในเล้งบอกทุกคนว่าผมคิดว่าตัวเองจะแย่ซะแล้วเฮียก็ถามว่าเป็นอะไรไปในเล้งก็เล่าทั้งหมดทุกคนก็บอกมันแปลกนะในเล้งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรเพราะต่อมาอีกสองวันแกนอนอยู่ที่โซฟากลางวันแสกๆนอนเล่นไม่ได้หลับทีวีก็ยังเปิดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายกับคนที่ เห็นข้างหลังที่เดินไปทางรถยนต์คันนั้นในคืนนั้นน่ะในเล้งก็ผงกหน้ามองก็เห็นเขาเดินตรงเข้ามาหาแต่ปรากฏว่าไม่มีหัวไม่เห็นหัวเขาเลยไม่เห็นใบหน้าเขามีแต่ช่วงลำตัวส่วนหัวขาดไปแค่ลำคอแล้วเขาเดินมาแข็งทื่อมากเลยจนในเล้งผวาพอผวาก็ลุกนั่งพลันนั้นก็ไม่เห็นเขาเขาหายแวบไปแล้วแต่ภาพของเขามันยังติดตาติดตาในเล้งอยู่ เขานุ่งกางเกงยีนแล้วก็สวมเสื้อแขนยาวลายสก็ตสีแดงๆขาวๆนายเล้งตะโกนเรียกเฮียเสียงหลงเลยเขาก็เข้ามาถามว่ามีอะไรเรียกทําไมใครมันจะฆ่าหรือไงนายเล้งก็รีบเล่าให้เขาฟังเฮียก็บอกว่าก็อยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครผ่านเข้ามาในบ้านเลยยิงนุ่งกางเกงยีนเสื้อสก็ตก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่เฮียก็หาว่าฝันไปอ่นายเล้งก็เถียงไม่ได้หลับเฮียก็บอกว่างั้นก็คงจะตาฝาดต่อมา ในเล้งผวาทุกครั้งที่เห็นรถเก๋งสีแดงคันนั้นเดินเข้าไปใกล,กล้ๆยังรู้สึกหนาวเย็นเหมือนกับอุณหภูมิมันปรับลดลงทันทีทันใดแกหวาดกลัวจนไม่อยากจะพักอาศัยอยู่ที่อู่อีกแล้วก็ชวนเมียกลับไปอยู่ที่บ้านบ้านของนายเล้งเองแต่เมียไม่ไปเหตุผลก็คือขี้เกียจเดินทางเพราะว่าจะต้องมาทำงานที่อู่ทุกวันวันหนึ่งคนที่เอารถเก๋งแดงมาซ่อมก็มาที่อู่เขามาดูว่ารถเสร็จหรือ,อยังปรากฏว่าเฮียยังไม่ได้ทำอะไรเลย ได้ยินเขาเล่าไว้เฮียฟังบางอย่างในเล้งก็ได้ยินไม่ถนัดพอเข้าไปแล้วก็ถามเฮียเฮียก็เล่าว,ว่ารถคันนี้เจ้าของตายไปแล้วตายห่วงด้วยรถชนเรื่องมีว่าเขาขับรถคันนี้ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันแถวบางปะอินเขาเปิดประตูลงไปดูรถเวลานั้นเองมีเก๋งอีกคันนังมาด้วยความเร็วก็ชนเขาโครมกระเด็นไปอ่าคอขาดไปเลยเฮียก็เลยถามเขาว่าคนตายหน้าตาเป็นยังไง เขาบอกว่าตัวใหญ่ๆวันที่ตายเนี่ยเขานุ่งหนังเกงยีนเสื้อลายสก็อตแดงๆขาวๆโอ้ชัดยิ่งกว่าชัดในเลงแทบจะช็อกลงไปเดี๋ยวนั้นเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ